มาพบกันอีกครั้งนะคะในช่อง YouTube บอยรถบ้านเพชรบุรีสำหรับวันนี้นะคะแก้วอยู่ที่สาขาชะอำค่ะมาอัปเดตรถที่สาขาชะอำกันว่ามีคันไหนน่าสนใจบ้างนะคะสำหรับวันนี้แก้วก็เลยหยิบมา1คันค่ะที่เป็นรถเก๋งซีดานบอกเลยว่าห้องโดยสารของเขาเนี่ยกว้างขวางมากๆถือว่าเป็นเก๋งใหญ่อีก1คันเลยที่หลายๆคนเนี่ยอยากจะได้นะคะเอาไว้ขับใช้ในชีวิตประจำวันและที่สำคัญเจ้าคันนี้นะคะราคาประหยัดสบายกระเป๋ามากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้พบกับคันนี้เลยค่ะ Honda Accord 2.4 EL ปี 2006 ค่ะสำหรับคันนี้นะคะบอกเลยว่าราคาค่าตัวของเขานะคะเท่า Eco Car เลยเพราะว่าราคาค่าตัวของเขาเพียงแค่ 339,000 บาทเท่านั้นที่สำคัญนะคะสภาพรถคันนี้เนี่ยคุ้มค่ามากๆใครที่กำลังมองหารถเก๋งซีดานขนาดใหญ่นั่งสบายๆขับใช้ในชีวิตประจำวันได้แบบชิลๆเลยนะคะสำหรับเจ้าคันนี้เนี่ยแก้วแนะนำมากๆเลยเพราะว่าสภาพโดยรวมของเขาทั้งภายนอกแล้วก็ภายในเนี่ยถือว่าคุ้มค่ากับราคามากๆค่ะแล้วก็เจ้าคันนี้นะคะเขาเริ่มต้นผ่อนอยู่ที่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนเท่านั้นสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าที่มีรายรับอยู่ที่ประมาณ 12,000 บาท 13,000 บาทนะคะสามารถออกรถได้เลยค่ะแล้วก็เจ้าคันนี้เนี่ยเลขไมล์ของเขานะคะอยู่ที่ประมาณ 150,000 กว่ากิโลเท่านั้นค่ะถือว่าใช้งานมาน้อยมากๆเลยนะคะเมื่อเทียบกับปีรถแล้วที่ว่าเป็นปี2006บอกเลยว่าสำหรับคันนี้นะคะมีความคุ้มค่ามากๆเดี๋ยวแก้วจะพาทุกคนนะคะดูสภาพรถโดยรอบของเจ้าคันนี้กันค่ะสำหรับตัวถังนะคะก็มาในสีดำนะคะดูหรูหราแล้วก็พรีเมียมแบบนี้เลยไฟหน้านะคะจะเป็นไฟหน้าฮาโลเจนแล้วก็กระจังด้านหน้าเนี่ยจะเป็นกระจังหน้าสีโครเมียมนะคะบริเวณด้านหน้าก็มีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้ครบเลยบอกเลยว่าเจ้าคันนี้เนี่ยมีความหรูหราพรีเมียมภายในตัวมากๆเลยค่ะในส่วนของล้อแม็กนะคะก็เป็นล้อแม็กเดิมจาก Honda เลยค่ะขนาด16นิ้วนะคะแล้วก็ไฟเลี้ยวด้านข้างจะอยู่บริเวณแก้มรถนะคะกระจกคันนี้ก็เป็นกระจกปรับไฟฟ้าอีกด้วยนะคะด้านข้างนะคะมีการสาดมาให้ตรงรุ่นเลยแล้วก็บริเวณขอบกระจกนะคะมีการตัดสีโครเมียมมาแบบนี้เลยนะคะเป็น2ชั้นนะคะบริเวณขอบกระจกด้านบนแล้วก็บริเวณตัวรถด้านล่างแบบนี้นะคะเพิ่มความหรูหรานั่นเองค่ะในส่วนของด้านหลังคันนี้นะคะเขาก็มีสปอยเลอร์มาให้พร้อมกับไฟเบรกดวงที่3เลยค่ะด้านหลังมีแผ่นชื่อรุ่นนะคะแผ่นเพจแบบนี้มาให้เรานะคะเป็นเครื่อง 2.4 นะคะเครื่อง iVTEC นั่นเองนะคะสำหรับคันนี้แล้วก็ด้านหลังเนี่ยมีฟังก์ชันมาให้ก็คือมีเซ็นเซอร์ถอยนะคะมาให้ถึง4จุดเลยค่ะถือว่าซัพพอร์ตมาได้ดีมากๆค่ะเปิดขึ้นมานะคะในห้องเก็บสัมภาระของเจ้าคันนี้บอกเลยว่า Accord เนี่ยนอกจากห้องโดยสารจะใหญ่แล้วนะคะห้องเก็บสัมภาระด้านหลังก็กว้างมากๆเลยสำหรับคันนี้นะคะแกบอกเลยว่าใส่กระเป๋าเดินทางใบใหญ่ได้ถึง2ใบด้วยกันนะคะความกว้างแล้วก็ความลึกของเขานะคะบอกเลยว่าซัพพอร์ตเราได้อย่างดีแล้วคันนี้นะคะก็มีถาดพลาสติกนะคะรองติดรถมาให้เรียบร้อยเลยค่ะสภาพนะคะด้านในก็ถือว่าสวยงามนะคะไม่มีฉีกขาดชำรุดเลยนะคะกำมะหยี่นะคะที่บุมารอบๆคันตรงนี้นะคะคันนี้ถือว่าบอกเลยว่าคุ้มค่าใครที่ชอบคันนี้ชอบสีดำแบบนี้ก็อยากจะให้เข้ามาดูรถที่บอยรถบ้านกันก่อนนะคะเดี๋ยวแก้วจะพาทุกคนนะคะเข้าไปดูภายในกันบ้างว่าภายในสภาพเป็นอย่างไรบ้างนะคะภายนอกสวยงามขนาดนี้แล้วเนี่ยภายในบอกเลยว่าไม่แพ้กันเลยค่ะตอนนี้นะคะแก้วก็อยู่ภายในห้องโดยสารของ Accord คันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะการตกแต่งของเจ้าคันนี้บอกเลยว่าภายในหรูหรามากๆนะคะบริเวณคอนโซลด้านหน้าเนี่ยเขาจะตกแต่งมาในสีดำแบบนี้เลยแล้วก็มีการตัดลายไม้นะคะสีน้ำตาลเข้มแบบนี้มาด้วยในส่วนครึ่งล่างเนี่ยจะมาในสีครีมนะคะภายในให้ความรู้สึกว่าหรูหรามากๆเลยแล้วก็ความกว้างของภายในเนี่ยแก้วบอกเลยเบาะแก้วนั่งไม่เต็มเบาะนะคะเบาะของเขากว้างมากๆซึ่งเป็นเบาะหนังสีครีมนะคะเบาะคู่หน้าเนี่ยจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าด้วยนะคะสามารถปรับใช้งานได้ปกติเลยค่ะสภาพเบาะเนี่ยสวยกริบมากๆนะคะไม่มีรอยฉีกขาดหรือชำรุดเลยด้านข้างแผงประตูนะคะความสะอาดภายในห้องนี้แกบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆนะคะสะอาดกริบถูกจุดเลยลูกค้าสามารถเข้ามาดูได้เลยนะคะถ้าสมมติว่าดูในกล้องแล้วรู้สึกว่าเห็นไม่ถนัดอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมนะคะก็สามารถขอเข้ามาได้ค่ะ
ในส่วนของพวงมาลัยเจ้าคันนี้นะคะก็เป็นพวงมาลัยหนังซึ่งมีการตกแต่งนะคะสีไม้นะคะลายไม้บริเวณครึ่งบนมาให้เราด้วยนะคะแล้วก็สำหรับคันนี้เนี่ยมีครูสคอนโทรลมาให้เราด้วยนะคะบริเวณปุ่มชุดควบคุมด้านขวาส่วนชุดควบคุมด้านซ้ายนะคะจะเป็นการควบคุมหน้าจอระบบเครื่องเสียงของเรานั่นเองค่ะซึ่งในระบบเครื่องเสียงของเรานะคะก็สามารถซัพพอร์ตในเรื่องของ CD FM AM ได้ปกติเลยค่ะด้านล่างนะคะก็จะเป็นชุดควบคุมแอร์ของเรานะคะเป็นระบบแมนนวลนะคะเราสามารถหมุนปรับคุณภูมินะคะแล้วก็หมุนปรับแรงลมได้เลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะเขาก็มาในเกียร์อัตโนมัตินะคะซึ่งใช้งานง่ายมากๆคอนโซลกลางเนี่ยมีความหรูหราเป็นพิเศษเลยเพราะว่าเขาใส่ลายไม้มาค่อนข้างเยอะเลยด้านหน้าเกียร์ก็จะมีช่องใส่ของนะคะซึ่งเราสามารถที่จะเปิดปิดได้ค่ะในส่วนของด้านหลังเกียร์นะคะก็จะมีช่องใส่ของช่องวางแก้วน้ำเช่นเดียวกันมีเบรกมือมาให้นะคะที่พักแขนมีมาให้ครบคันเลยในส่วนของเลขไม้เจ้าคันนี้ที่แก้วพูดไปตอนต้นนะคะว่าเลขไม้ของเขาเพียงแค่ 150,000 กว่ากิโลเท่านั้นนะคะอย่างที่ทุกคนเห็นพร้อมกับแก้วตอนนี้เลยเลขไม้แท้แน่นอนนะคะรถปี2006นะคะแต่ว่าใช้งานมาแค่นี้ถือว่าน้อยมากๆนะคะบวกกับสภาพภายในที่สวยงามนะคะกว้างขวางแล้วก็ไม่มีกลิ่นอับชื้นใดๆเลยนะคะสภาพภายในไม่มีชำรุดฉีกขาดแก้วรับประกันเลยสำหรับเจ้าคันนี้นะคะห้องโดยสารด้านหลังเนี่ยบอกได้เลยว่ากว้างมากๆนะคะนั่งด้านหลังแบบแก้วตัวแค่แก้วนะคะนั่งด้านหลังเนี่ย3คนสบายๆเลยหรือว่าถ้าใครนะคะจะพาคุณพ่อคุณแม่นะคะไปเที่ยวสำหรับเจ้าคันนี้เนี่ยด้านหลังแกบอกเลยว่าพวกท่านนั่งสบายมากๆเพราะว่าได้ความกว้างของเลครูมเฮดรูมนะคะสำหรับเจ้าคันนี้มีมาซัพพอร์ตให้เต็มที่เลยค่ะมาดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างค่ะสำหรับเจ้า Accord คันนี้นะคะฝากระโปรงของเขานะคะเป็นแบบโช๊คอัพเปิดง่ายมากนะคะผู้หญิงก็สามารถเปิดได้สบายๆเลยค่ะในส่วนของห้องเครื่องเนี่ยห้องเครื่องเดิมนะคะสวยงามสวยกริปแบบนี้เลยคานด้านหน้านะคะด้านข้างน็อตเดิมทุกตัวนะคะไม่เยิ้มแน่นอนไม่ผ่านการดัดแปลงตกแต่งใดๆมาทั้งสิ้นนะคะแล้วก็เจ้าคันนี้เนี่ยไม่ผ่านการชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำไฟไหม้อะไรมาเลยสวยกริปเลยเป็นรถบ้านแท้นะคะสำหรับคันนี้แล้วก็ถ้าคุณลูกค้านะคะอยากดูเพิ่มเติมในส่วนของห้องเครื่องหรือในส่วนของจุดต่างๆนะคะอย่างที่แก้วบอกไปว่าสามารถขอรูปภาพเพิ่มเติมได้หรือว่าถ้าคุณลูกค้าสะดวกเข้ามาดูรถที่ร้านบอยรถบ้านนะคะก็สามารถพาเพื่อนพาญาตินะคะหรือว่าพาช่างผู้มีความรู้ในการดูรถเนี่ยมาดูรถได้เลยค่ะเรายินดีให้บริการมากๆแล้วเราก็มีบริการนะคะให้คุณลูกค้าเนี่ยได้ทดลองขับรถนะคะเทสไดรฟ์ก่อนที่จะจองแล้วก็ออกรถด้วยค่ะสำหรับ Honda Accord 2.4 EL ปี2006คันนี้นะคะค่าตัวของเขาอยู่ที่ 339,000 บาทเท่านั้นบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆความกว้างการใช้งานต่างๆห้องเครื่องทุกอย่างสมบูรณ์ครบเดิมทุกอย่างเลยค่ะลูกค้าที่สนใจคันนี้นะคะก็สามารถเข้ามาดูได้ที่บอยรถบ้านทุกสาขาเลยสะดวกสาขาไหนสามารถแจ้งเรามาก่อนได้นะคะเดี๋ยวเราจะนำรถเนี่ยไปให้ดูถึงที่เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะลูกแก้วต้องฝากคลิปนี้ไว้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง YouTube บอยรถบ้านเพชรบุรีไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดโปรโมชั่นและข่าวสารดีๆที่ลูกแก้วและทีมงานนำมาให้ดูกันค่ะสำหรับวันนี้มาที่บอยรถบ้านมีครบจบทุกรุ่นสวัสดีค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง YouTube บอยรถบ้านด้วยนะคะ